สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Social News Plus นะคะกับดิฉันจินตนันชยาสุภมิตรค่ะช่วงนี้นะคะคุณอวสดาไม่ว่างนะคะก็ขอลาคุณผู้ชมชั่วคราวนะคะแล้วก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะแทนดิฉันค่ะก็ช่วงนี้ก็จะต้องมีภารกิจสลับกันเดินทางกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะฝนตกรถติดนะคะก็อยู่ในรถก็พยายามทำใจให้สบายฟังเพลงไปนะคะหรือว่าเล่นวีวีไปก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้คลายเครียดค่ะก่อนที่จะไปถึงที่หมายด้วยความเหนื่อยนะคะเพราะดิฉันเนี่ยวันก่อนก็ติดอยู่ในรถ2ชั่วโมงนะคะเราก็อย่าเครียดค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องข่าวกันดีกว่านะคะเที่ยวนี้นะคะก็จะเป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะเพราะบริษัทบางบริษัทเนี่ยอยู่มาได้ถึง100ปีนะคะซึ่งไม่ธรรมดาค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะบริษัทบีกริมค่ะก็ได้ฉลองครบรอบ100ปีไปนะคะซึ่งบีกริมเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำมีบทบาทในการลงทุนด้านธุรกิจต่างๆนะคะมีพลังงานคมนาคมเครื่องปรับอากาศสุขภาพไลฟ์สไตล์อสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีการแถลงผลประกอบการเติบโตตามความคาดหมาย 1.6 หมื่นล้านบาทค่ะสะท้อนความสำเร็จจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยความอบอ้อมอารีค่ะ Doing Business with Compassion นะคะทั้งภายในและภายนอกองค์กรค่ะตามหลักการบริหารงานของมิสเตอร์ฮาร์เบิร์ตลิงค์นะคะหนึ่งในผู้ร่วมสร้างอาณาจักรบีกริมให้แข็งแรงและเติบโตสืบเนื่องจนทุกวันนี้ค่ะก็ทางบริษัทนะคะก็ตั้งเป้าทำยอดขายให้ได้ถึง 2.5 หมื่นล้านบาทนะคะในปี2015ค่ะปัจจุบันนะคะการดำเนินธุรกิจของบริษัทบีกริมนะคะเป็นในรูปแบบถือหุ้น 100% ค่ะและแบบร่วมทุนด้วยนะคะตอนนี้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านพลังงานค่ะเนื่องจากเห็นว่าอุตสาหกรรมพลังงานยังเติบโตอย่างมั่นคงนะคะความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ยังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะรวมทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะล่าสุดก็ได้เซ็นสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินนะคะโดยมีวงเงิน 4,050 ล้านบาทค่ะเป็นเงินทุนในการสร้างไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนะคะโดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงบีกริมฉลอง100ปีของมิสเตอร์ฮาร์เบิร์ตลิงค์ถ้ายังมีชีวิตอยู่วันพรุ่งนี้จะอายุถึง100ปีพอดีนะครับมิสเตอร์ฮาร์เบิร์ตลิงค์เป็นผู้ร่วมทุนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทบีกริมนะครับที่ทำงานกับบีกริมยาวนานที่สุดเป็นคนที่ริเริ่มบริษัทใหม่หลังจากสงครามโลกที่2หลังจากโดนยึดทรัพย์ไปแล้วแล้วก็มีโอกาสจะเริ่มใหม่นะครับโดยมิสเตอร์ฮาร์เบิร์ตลิงค์กับภรรยาคุณหญิงอัลมาลิงค์เป็นคุณลุงกับคุณป้าผมนะครับดำเนินการธุรกิจด้วยความอบอ้อมอารีตลอดแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นวิธีการที่ดีมากๆก็ท่านก็เคยได้คิดถึงสังคมก่อนแล้วก็บริษัทก่อนไม่เคยได้คิดถึงตัวเองเท่าไหร่นะครับโดยคุณหญิงอัลมาลิงก็เป็นพยาบาลนะครับที่ก็ร่วมตั้งมูลนิธิหลายมูลนิธิเช่นมูลนิธิศิริวัฒนาเชเชียร์แล้วก็มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับก็ข่าวต่อไปนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องฟันค่ะลอตเต้ไซริทัลนะคะก็ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพฟันนะคะบริษัทไทยลอตเต้จำกัดนะคะร่วมปลุกกระแสคนไทยรักสุขภาพค่ะด้วยการจัดกิจกรรม Silitol The Secret of a Health Smile นะคะโดยเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงสร้อยสิริทวีบุญค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมและสาร Silitol นะคะและทันตแพทย์หญิงพอลีนล่ำซำค่ะน้องพอลีนนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสารไซลิโทลในอาหารค่ะซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ระมัดระวังเรื่องการบริโภคน้ำตาลค่ะหมากฝรั่งอันนี้นะคะได้รับความสำเร็จนะคะโดยมียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะมากว่า10ปีค่ะมิสเตอร์ทาคาฮารุไซโตะกรรมการผู้จัดการของลอตเต้นะคะเขาก็เล่าว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะนิยมเลือกรับประทานอาหารที่มีสารไซลิโทลแทนน้ำตาลค่ะบริษัทก็เลยเชื่อว่าการแนะนำหมากฝรั่งสูตรใหม่ในเมืองไทยครั้งนี้นะคะจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่าสอดคล้องกับค่านิยมผู้บริโภคชาวไทยค่ะที่ต้องการสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยกลัวอ้วนค่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะหมากฝรั่งลอตเต้ซาลินทอลนะคะจะเป็นหมากฝรั่งที่มีสารซาลินทอลสารซาลินทอลเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยป้องกันฟันผุนะคะแล้วในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะมีแค่ตัวลอตเต้ซาลินทอลตัวเดียวที่สามารถป้องกันฟันผุได้ทางบริษัทนะคะเราก็จะมีการเล็งเห็นว่าคนไทยเนี่ยปกติจะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะแปรงฟันนะคะเวลาที่เรากินอาหารเสร็จตอนกลางวันอย่างเงี้ยแล้วเราต้องรีบไปทำอย่างอื่นการที่เราจะมานั่งแปรงฟันหรือว่าบ้วนปากอย่างเงี้ยก็เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นนะคะทางบริษัทจึงนำสารซาลินทอลเนี่ยเข้ามาใส่ในหมากฝรั่งเพื่อเป็นตัวช่วยนะคะในการที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถป้องกันฟันผุได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมานะคะพร้อมสกู๊ปค่ะการแข่งขันการท่องเที่ยวในตลาด
ในภูมิภาคเอเชียค่ะสักครู่เดียวค่ะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ไม่เคยขาดแคลนน้ำใจไมตรีขอเพียงเราดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องน้องๆระวังซ้ายด้วยเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมน้องใส่ใต้ลูกยายให้ไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลพบกับข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำได้ในช่วง Societyแล้วไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณแนะนำเคล็ดลับการดูแลความงามที่คุณควรรู้พร้อมร่วมปรุงอาหารไปกับคนดังทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดรายการ Social News ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ 3:30 น. ถึง 4:00 น. ที่เดียวทาง TATV